ครับต่อไปเราจะมาสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับหรือว่าโพลีกอนนะฮะโพลีกอนก็จะมีแถบไอคอนอยู่ตรงติดกับrectangular ตรงนี้นะฮะเราคลิกตรงหัวลูกศรสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกไอคอนโพลีกอนคลิกซ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นตรง command line จะบอกว่า polygon enter number of side ให้เลือกว่าจะเอาหลายเหลี่ยมเนี่ยกี่ด้านนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะให้ทำทั้งหมด6ด้านนะครับก็พิมพ์6 enter นะครับแล้วก็จะบอกว่า specify center of polygon สมมุติว่าอาจารย์กำหนดให้อยู่ที่จุดพิกัด00นะครับแล้วก็จะให้เลือก enter and option มี option ให้เลือก2อย่างนะครับก็คือ inscribe in circle นะครับนะครับอาจารย์ก็จะเลือกอันแรกนะครับเนี่ยนะฮะนี่ก็จะเป็น center นะครับของจุด polygon นะครับแล้วก็จะระบุว่า specify radius of circle ถือว่าอาจารย์จะให้รัศมีอยู่ที่1นะครับ1อาจารย์ก็พิมพ์1นะครับครับเดี๋ยวเราจะลองทำการวัดดูนะครับเนี่ยนะครับรัศมีอยู่ที่1นะครับรัศมี1เพราะฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็น2นะครับอันนี้ก็คือการเขียนโพลีกอนนะครับถ้าจะเขียนรูป8เหลี่ยมนะครับพิมพ์คำสั่งย่อ POL polygon enterนะครับ number of side เป็น8พิมพ์8นะครับ specify center ใช้จุด00นะครับพิมพ์00 0แล้วคอมม่า0circumscribe about circle นะครับเลือกลองเลือกออปชันนี้ดูนะฮะนี่ฮะเขาก็จะบอกว่าให้กำหนด radius ของตัวโพลีกอนนะครับว่าเท่าไหร่สมมติอาจารย์กำหนดเป็น2นะครับ enter นะครับนี่ก็คือรูป8เหลี่ยมนะครับเนี่ยฮะ4ความกว้างอยู่ที่4เพราะว่าอาจารย์กำหนดให้radius เป็น2เพราะฉะนั้น diameter ก็จะเป็น4นะครับเนี่ยฮะการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็เป็นเส้นต่อเนื่องกันด้วยนะครับ